เลขาแคมค่ะรถไม่ได้ออกนานเสียงเบรกไงเราไม่ได้มีงานเยอะนานๆที่สุราษฎร์จะได้มาเจอกันทันทีเนี่ยแล้วก็นี่คือเป็นการเจอกันในหลังจากตรงนู้นเลยนะใช่เมษายนเลยนะหลังจากนั้นก็ไปตรวจมา2รอบครับ2รอบแล้วก็ผลออกมาก็คือว่าไม่มีอะไรสุราษฎร์นี่ก็แยกย้ายไปตรวจที่โรงพยาบาลแถวบ้านก็ไม่มีอะไรพิงก็ไม่มีอะไรโชคดีนะครับตอนนี้ก็บอกไปเลยว่าใครที่ไม่เป็นนะครับตอนนี้ก็ขอให้ไม่เป็นใครที่เป็นก็ขอให้หายโดยปลอดภัยครับต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างมากเลยเชียวในช่วงโควิดนะครับสิ่งสำคัญเลยคือตอนนี้เนี่ยเลือกออกไปทำงานได้บ้างแล้วมันมืดหรือไงฟิล์มพี่ไม่ทักทวงว่าการทำไมพี่หนึ่งใช้กล้องนี้ดื่มมานั้นมาไม่ใช่พี่เอามาแต่ฟิล์มแค่แบบรู้สึกว่า14เดือนนึงที่เราไม่เจอกันฟิล์มดูของคนอื่นที่เขาถ่ายกันนะเขาก็ทำกันได้นะที่จะให้มันชัดอะค่ะกล้องนี้เหรออืมได้อยู่แล้วฟิล์มก็งงตัวเองว่าทำไมถึงไม่ชัดฟิล์มก็เลยอยากแชร์เลนส์ตัวเองโดยการลองดูอีกทีนึงแต่ในช่วงที่ผมหายไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำอะไรนะนี่ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรนะงานเยอะพื้นนี่ปูมาใหม่มีบันไดข้างเปิดปึ๊บคุณพ่อคุณแม่ลงสบายเดี๋ยวถ่ายให้ดูแฮปปี้แล้วจอที่นั่งก็ขยายขึ้นหลวมๆแม่งบายๆก็หลายบาทไม่ได้เจอกันนานก็คือออกรายการรองเท้าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนี่เป็นรุ่นครบรอบ25ปีมีอะไรอีกให้ค่ะอ๋อแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังนี่ครับขอบคุณกันเองโปรเกตนะคะนี่สวยมากพินจะใส่ให้สะอาดที่สุดเท่าที่พินทำได้ขอบคุณค่ะโปรเกตนะครับโอ้มีอะไรต้องขอบคุณเยอะแล้วที่ผ่านอ๋อมีอีกเหรอครับเครื่องซีดีรอมนะฮะกับลูกค้าก็คือลูกค้าไม่ได้เจอผมนานผมว่าถมเอาไว้ที่เดียวเลยซีดีรอมนะครับหลายคนบอกว่าไม่จำเป็นหรือเปล่าเครื่องงานแผ่นซีดีพอได้ไปเจอไฟล์ที่เป็นแบบมาสเตอร์อัลบั้มเก่าๆเป็นซีดีหมดเลยก็เลยต้องไปซื้อมาตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับยังสามารถสนับสนุนหมวกควรจริงๆแล้วเนี่ยขายดีจริงๆขายดีจริงๆขายดีมากมีคนถามตลอดเวลาจนตอนนี้อาจจะต้องมีการขอผลิตเพิ่มอะค่ะโอ้เดี๋ยวคิดก่อนแล้วกันเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบเป็นล็อตๆไปเป็นลิมิเต็ดไปถ้าอย่างนั้นต้องบอกว่าไม่มีขายแล้วค่ะหมดเลยมีแต่ว่ายังไม่มีตอนนี้ถ้าเราไปปฏิเสธบอกว่าไม่มีเลยเนี่ยอาจจะคือถือว่าเป็นร้านค้าที่ถือตัวไปหน่อย มีนะครับแต่ว่ายังไม่มีตอนนี้แล้วก็เสื้อขอบคุณด้วยนะเสื้อ ไคเซอร์นี่ก็ขายดีมากช่วงหยุดนี้คือผลิตภัณฑ์ของเราก็ออกมาเรื่อยๆเลยครับผมอะไรยังขายได้หมดนะคะผมก็มีเหลืออีกนิดหน่อยผมเห็นอยู่ในกล่องก็ประมาณเนี้ยประมาณก้อนเนี้ยก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็เสื้อผนงเนี่ยเดี๋ยวจะผนงพนักงานเสื้อพนักงานพูดได้ไม่ได้เสื้อพนักงานเสื้อรุ่นพนักงานนะครับเดี๋ยวติดตามอย่างลับๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่เลขาขายเองออกตัวก่อนใช่ครับค่ะพี่ว่านไม่ได้ขายเป็นของพนักงานก็คือแบบพี่ฟิล์มจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการขายติดตามให้ดีเพราะว่ามันจะเป็นความลับมากๆครับผมบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับก็ทำผลิตภัณฑ์มากมายลองสนับสนุนกันได้นะครับคุณป๊อปปองกูลอย่างนี้ก็ไอเดียดีมากเลยก็ทำเสื้อเนี่ยผมไม่ต้องดูก็ได้ว่าทำลายอะไรมาแต่ว่าจุดประสงค์เขาคือรายได้ทั้งหมดเนี่ยพอหักค่าใช้จ่ายค่าผลิตแล้วเนี่ยเขาก็จะมอบให้ทีมงานนักดนตรีของเขาซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะจุนเจือกันไปนะครับในช่วงนี้พี่รู้ไหมว่าเลขาเขาถึงขั้นไลน์มาบ่นว่าตอนนี้หนูทำอะไรไม่ทันแล้วค่ะเพราะถึงขั้นโทรมาถามว่าวิธีการแบบทำออเดอร์ในผลิตภัณฑ์ของเรามันยังไงบ้างเขาจะได้เอาไปใช้บ้างเขาก็จะเหมือนฟิล์มในระยะที่2อะตอนนี้เพราะว่าระยะแรกเนี่ยแหมชิวๆพี่ป๊อปนะคะไม่เคยอย่างนั้นเลยพี่ป๊อประยะที่1 นี่คือระยะเปลี่ยนผ่านมันคือถ้าเขาผ่านตรงนี้ไม่ได้เขาจะเก่งและเขาจะอยู่ต่อ2คือถ้าเขาผ่านไม่ได้เขาจะลาออกมีแค่นี้เลยตอนนี้เขาเหมือนฟิล์มเลยคือเขานั่งแพ็คเองทำทุกอย่างแล้วผมเชื่อว่าออเดอร์ล็อตนี้เยอะด้วยแล้วระยะถัดไปนะครับคือถ้าเขาผ่านตรงนี้ไม่ได้พี่ป๊อปจะต้องมานั่งช่วยแพ็คจะเป็นระบบนี้แล้วสุดท้ายก็คือแพ็คผิดแล้วผิดแล้วสุดท้ายอีกทีระยะที่3พอผ่านทุกคนผ่านไม่ได้เนี่ยก็จะรับพนักงานเพิ่มจะเป็นแบบนี้ไอโอ๊ตก็เคยเป็นระยะนี้มาก่อนแล้วก็คือคิดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำแล้วใช่มาถึงตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่านี่คือว่าวงจรที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันคือทำตามพัฒนาตามกันไปใช่ไหมครับมีโอ๊ตมีว่านมีป๊อปจะเป็นบันขั้นบันไดไปส่วนคนที่ผมเชียร์ที่สุดถ้าเกิดคุณไม่อยากก่อร่างสร้างองค์กรไม่อยากดูแลคนไม่อยากทำอะไรเยอะคุณเป็นแบบออฟปองศักดิ์นี่จากวันแรกที่รู้จักจนถึงวันนี้มีบอยคนเดียวไม่ผลิตอะไรทั้งสิ้นไม่ทำไม่แพ็คของ
ไม่ทําอะไรแต่ยังอยู่ได้ดีแล้วก็มีความสุขเห็นมั้ยลงรูปตอนนี้หวานเจี๊ยบอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับที่จะได้ใครอยากมีความสุขแบบไหนลองทําดูนะครับสําคัญเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะฝากไปถึงคนดูทุกคนเลยว่าเรื่องตอนนี้ทุกคนเนี่ยเหมือนผมเห็นสังเกตนะในข่าวในบ้านในแต่ละที่เนี่ยคนหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดง่ายมากเพราะเหมือนมันโดนบีบบังคับด้วยสถานการณ์เรื่องของเงินทองเรื่องของเวลาเรื่องของการไม่ได้ออกไปทำงานสำคัญสุดเลยคุณต้องทำให้คนในบ้านเนี่ยยิ้มให้ง่ายที่สุดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่งั้นเนี่ยคุณจะอยู่แล้วหงุดหงิดไปด้วยด้วยการทำอะไรคะทำอะไรก็ได้อย่างเช่นอย่างเมื่อวานนี้พี่ก็จัดมุมโต๊ะทำงานอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแล้วก็อันนั้นแม่ไม่ได้ถ่ายนะพี่แฮกเฟซบุ๊กแม่ไปโพสพี่ถ่ายเหรอพี่เป็นแอดมินเหรอคะชื่อแอดมินพี่แฮกเฟซบุ๊กแม่ไปโพสตื่นกี่โมงคะวันส่วนมากจะ9โมงทั้งที่สตรีมเกมเนี่ยนะใช่9โมงเนี่ยจะบางทีแม่ก็จะทำพี่นวลทำอาหารแล้วได้ยินเสียงได้กลิ่นบางทีก็มีหลังบ้านเขาตัดหญ้าไก่คุณป้าข้างหลังขันแต่ถ้าเราหงุดหงิดปุ๊บเรื่องพวกนี้มันจะไม่สนุกเลยมีวันนึงสนุกมากวันที่ช่วงที่กักตัวอยู่พ่อโทรมาตอนบ่ายๆลูกเฮ้ยดูกล้องวงจรปิดหน่อยเฮ้ยเอาไอ้อะไรวะแต่เราดูย้อนหลังได้ใช่ไหมบอกได้ที่เราติดระบบกล้องวงจรปิดเราดูได้รอบบ้านเลยแต่ทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านเราดูได้หมดงั้นฝากดูหน่อยตอนประมาณ11โมง11โมงไม่เกิน11โมงครึ่งเนี่ยเหมือนมีขโมยผมเอ้าอะไรวะเกิดขโมยได้ไงวะกลางวันเลยกลางวันแสกๆเลยเมื่อกี้มีคนมากดออดหน้าบ้านผมเอาอีกแล้วเปิดรับคนอีกแล้วพ่อบอกไม่ใช่ฟังก่อนเรียกว่าพ่อบอกว่ามีคนมากดออดสรุปเป็นคุณลุงที่เขาตัดหญ้าอยู่หน้าบ้านบอกว่าพี่เห็นเครื่องตัดหญ้าผมมั้ยลืมเขาวางไว้เขาก็ไปเขาเหมือนเขารู้สึกมึนหัวเขาก็เลยไปงีบแล้วพอออกมาเครื่องตัดหญ้าหายเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือว่าเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดเห็นว่าบ้านมีกล้องอยู่หน้าบ้านอยู่สองสามตัวโอ้เดี๋ยวดูให้ดูไปดูมาเฮ้ยมีจริงมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วยกไอ้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยไปเลยโดนขโมยเฉยยกไปเดี๋ยวพี่ก็ดูดูกล้องตัวหนึ่งเฮ้ยเห็นเขาหยิบแล้วเสื้อสีชมพูเอามอเตอร์ไซค์จอดเลยไปแล้วก็เดินมาหยิบปุ๊บเดินเลยกล้องตัวแรกไปอ่ะตัดไปสวิตช์กล้องตัว2ไปต่อเว้ยเดินสักพักเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็คือที่ตรงหลังบ้านพี่โอ้อ้าวตรงนี้เองไม่ยากนี่แคปให้พ่อเลยนี่เป็นช็อตสรุปสืบไปสืบมาป้าแหววเจ้าของที่หยิบไปเห็นว่าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยคนเนี้ยมาตัดหญ้าช่วยแกตัดหญ้ารับจ้างแล้วเห็นแล้วเฮ้ยทำไมวางของทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะโดนฝนเดี๋ยวมันจะหายอ๋อหวังดีแต่ไม่บอกลูกน้องลูกน้องก็รนรานแบบว่านี่คืออันเดียวในชีวิตที่เขาจะต้องทำงานวันนี้ก่อนในชีวิตของเขาแล้วก็ประแบบว่ามอบตัวว่าฉันเก็บเองมีคอนเทนต์ทุกวันสุดยอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยควรถ่ายเวลาอยู่บ้านว่าเอ้ย14วันทำอะไรบ้างคุณไม่ต้องถ่ายเลยคุณดูผมได้จากว่านธนกิจแฟนเพจทุกวันทางผมทางพี่ฟิล์มทางน้องๆในช่องโซโลอิสต้องฝากขอบคุณนะครับทุกคนที่ทำให้ยอดการติดตามนะครับโอ้พุ่งสูงมากแสนไลค์นะฮะผมก็สามารถเอาข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เป็นแบบเมตาดาต้าเนี่ยไปบอกใครทุกคนได้ว่าผมไม่ได้เล่นเกมชุยๆผมกำลังทำเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องทำให้ความสุขกับคนคอมมีกี่เครื่องแล้วนะคะคอมเนี่ยมี2เครื่องแล้วก็คิดว่าจะตั้งงบเพิ่มอีกเครื่องนึงตั้งงบที่ไหนคะตั้งที่ของบริษัทนี่แหละเพราะมันมียอดวิวยอดอะไรเข้ามาแต่ว่ามันมีที่ใช้แล้วไงแล้วเดี๋ยวมันจะมีคอมที่เอาไปซ่อมไงคะเครื่องที่ใช้ปัจจุบันคือเครื่องสำรองใช่ไหมเพื่อนสำรองเนี่ยต่อไปจะเป็นเข้าโครงการชวนเพื่อนเล่นเกมก็คือว่าสมมติหยีเมื่อวานไปเจอหยีมาไปซื้อเลือดหมูเฮ้ยหยีเล่นฟีฟ่ากันไหมฟีฟ่าออนไลน์สนุกดีหยีบอกน่าสนใจแต่เราไม่มีเครื่องหยีไม่มีอยากลองเล่นเราเอาเครื่องเนี่ยหยีมาเอาเครื่องไปเลยเอาจอยไปอันนึงแล้วเล่นกันก่อนแล้วพอเขาชอบเนี่ยเขาก็จะไปหาซื้อเองแล้วพี่รู้ไหมว่าเดี๋ยวพี่ก็จะได้อีกเครื่องนึงก็ดีสิตอนนี้ลูกค้านะผมบอกว่าตอนนี้ตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์ผมบ่อยนะอีเมลเราคือคักมากนะใช่เหรออีเมลคนที่ติดต่อมาทางผมนั่นแหละโอ้โหคือคักมากผมบอกเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้คนละเทปแล้วกันคนละเทปติดต่อมาทางพี่เหรอคนละเทปเขาไม่ได้ติดต่อมาทางฟิล์มเลยนะคือคักแน่นอนครับแน่นอนเดี๋ยวนี้ผมจะอัดเสียงนะฮะแล้วก็ได้เจอกับคุณปาวลีด้วยนะโอ้น้องปาวลีมาร้องเพลงด้วยกันเป็นโปรเจกต์พิเศษครับเกี่ยวกับการร่วมมือร่วมใจกันประหยัดน้ำเป็นงานที่ทางกรมชลประทานเนี่ยมอบหมายมานะครับสุดยอดจริง EP ที่1ภาพอาจจะสั่นนะครับแต่ EP ที่2หลังจากนี้เป็นต้นไปภาพจะไม่สั่นผมมีตัวช่วยที่จะทำให้โซลูชันใหม่แล้วนะฟิล์มโซลูชันใหม่แล้วนะจาก GoPro ก็แล้วจากกล้อง Mirrorless ก็แล้วจากกิมบอลกันสั่นก็แล้วงงฮะนี่ที่หยิบให้เลยเราจะคมแก้ไขปัญหานี้นะครับให้พี่ฟิล์มอีกครั้งด้วย Oppo Find X3 Pro นะครับนี่ใหม่กระทั่งที่บาร์โค้ดยังไม่แกะออกพี่จะให้เครื่องนี้พี่หมอให้ใช้ถ่ายเฉยถ้าชอบเดี๋ยวจะ
จะดีลทาง Oppo ให้ว่าเออมีส่วนลดอะไรไหมแต่จริงๆ Oppo เขามีส่วนลดโปรโมชั่นเยอะแยะเลยผมได้ทดลองใช้มาประมาณ10วันแล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าฟังก์ชันที่ดีมากเลยแต่ว่าไม่รู้ทำมาทำไมยังหาที่ใช้ดีๆไม่ได้ก็คือนี่ฮะกล้องจุลทรรศน์หรือไมโครสโคปรูขุมขนนี่ผิวแห้งมากครับเหมือนอะไรรู้เปล่าเหมือนเวลาเขากดสิวอ่ะใช่แล้วตอนนี้ ผมซูมลงไปบนอะไรนะผมรู้สึกว่าต้อไปซับหลายอย่างเลยอย่างสมมติปองหมออะไรเงี้ยเออมันก็ดูสะอาดดีต้องเปลี่ยนมาแต่แบบซูมแนบไว้ปุ๊บไอ้ยามันเป็นฝุ่นๆอะไรเงี้ยการที่เด็ดเลยที่ลองแล้วก็คือว่าวิดีโอเนี่ยมันก็จะหน้าตาปกติแหละเหมือนแบบ Android นะแต่ความเจ๋งคือมันมีนี่ Ultra Steady ก็คือว่ามันกันสั่นเว้ยดูดิเฮ้ยมันเหมาะกับฟิล์มดีถ้างั้นน่ะมันค่อนข้างดีอ่ะมันค่อนข้างดีเลยครับปึ๊บแพนมาปั๊บนี่ค่อนข้างเนียนเลยแล้วสีเสียงอะไรก็คือเยี่ยมเดี๋ยวเทปนี้เราแก้ปัญหาด้วย Oppo Find X 3 Pro นะครับเชิญครับเราจะตัดด้วยการที่ฟิล์มจะใช้อันนี้นะคะคนพร้อมป้ายลุยเลขาแคม2ค่ะเลขาแคมดีใจได้ออกจากบ้านตอนปาวลีอยู่ไหนช่วงถามจุกตอบจิกเจอแล้วพี่แนนพูดว่าอะไรทำไมใส่หมวกเพราะว่าอ้าวหัวผมจะใส่อะไรก็ได้ก็ฟิล์มบอกพี่แนนแล้ว